นิกกี้ประกาศเลิกกันแล้วผ่านช่อง YouTube นิกกี้ณัฐฉัตรโดยทั้งคู่เนี่ยได้ออกมาเปิดใจถึงสาเหตุที่เลิกกันนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยได้ลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่าไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าในเรื่องของจุดยืนแล้วก็ความคิดที่ค่อยๆปรับแล้วแต่สุดท้ายก็ไม่เวิร์กก็เลยลองตัดสินใจที่จะแยกกันอยู่แล้วก็ลองไปใช้ชีวิตของตัวเองในส่วนของประเด็นที่มีหลายคนสงสัยนะคะว่าจะมีเรื่องของมือที่3หรือว่ามีการนอกใจเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าทางด้านหนุ่มนิกกี้ก็ยืนยันเลยนะคะว่าตลอด3ปีที่คบกับสาวก้อยมาไม่มีการนอกกายนอกใจสาวก้อยเลยแม้แต่ครั้งเดียวยืนยันด้วยค่ะว่าการเลิกกันครั้งนี้เนี่ยเสียใจมากแต่ก็ยังคงสามารถร่วมงานกันได้อยู่ส่วนสาวก้อยยืนยันค่ะว่าเลิกกันครั้งนี้เลิกกันด้วยดีจริงๆไม่มีการทะเลาะไม่มีมือที่3และยังคงสามารถเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันได้อยู่ค่ะส่วนในอนาคตจะกลับมาคบกันไหมเนี่ยสาวก้อยบอกว่ายังไม่รู้นะคะต้องรอดูเพราะมันเป็นเรื่องของในอนาคตค่ะ